ิดบ้านล่าสุดกระทิงขุนนรงค์หลังเป็นลูกรักช่อง3อะไรก็หยุดเขาไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับกระทิงขุนนรงค์ค่ะนอกจากหน้าตาและรูปร่างที่สะดุดตาเรื่องฝีมือก็ไม่ธรรมดาเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่รับการยอมรับว่ามีฝีมือมองเห็นพัฒนาการแสดงและการเผชิญหน้าในซีนอารมณ์สุดกดดันค่ะโดยที่ไม่โดนรุ่นใหญ่ดรอปทำให้หลายๆคนมองเห็นอนาคตอันสดใสข้างหน้าในเส้นทางของกระทิงแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นเมื่อปี2564ค่ะแฟนๆได้เจอกระทิงทั้งในละครก่อนข่าวแล้วก็หลังข่าวเขาได้รับบทนะคะมาสจารย์ลูกชายของสสสุดไฮโซในละครคอมเมดี้เรตติ้งปังอย่างเทธิดาบารานับเป็นผลงานเรื่องแรกที่กระทิงได้ขึ้นให้เป็นพระเอกเต็มตัวประกบกับชิปปี้ซีรินนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะจะพามาสองบ้านของหนุ่มกระทิงที่ต้องบอกเลยว่าหนุ่มกระทิงนั้นเป็นคนจังหวัดเชียงรายค่ะฉะนั้นจึงไม่มีบ้านที่กรุงเทพเขาเลยมาอาศัยอยู่กับบ้านพี่ชายที่รู้จักซึ่งตอนนี้อยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วโดยบ้านหลังนี้ตกแต่งเรียบง่ายเน้นโทนสีน้ำตาลค่ะพอจากนี้มีสระว่ายน้ำขนาดจิ๋วอยู่บริเวณข้างบ้านที่มุมปาร์ตี้ของบ้านได้ละค่ะและในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะไวรัสโควิด-19 จนเกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายค่ะก็ทำให้เหล่านักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะเปิดพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่มีชื่อของกระทิงขุนนรงค์ด้วยค่ะที่ตัวเขาเองนั้นนะคะมีแบรนด์ที่เรียกว่า Uncle Mick ค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าและเข้าใจหัวอกของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีค่ะยังไงก็เขานะคะได้เปิดพื้นที่ส่วนตัวให้คนเข้ามาฝากร้านได้อย่างเต็มที่ด้วยละค่ะ